เกาะกูดบอกฝนตกหนักที่เกาะกูดแค่2ชั่วโมงไม่กระทบเรือท่องเที่ยวโดยสารยังคงไปมาได้ขณะธุรกิจประมงและขนส่งสินค้าชายแดนคลองใหญ่ไม่คึกคักแม้ใกล้วันทำบุญเดือน10ด้านผลไม้ตราดยังคงส่งไปขายในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมังคุดและสับปะรดสองสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์ชนสุนัขบาดเจ็บทั้งคู่ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสวนสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com นายอำเภอเกาะกูดบอกฝนตกหนักที่เกาะกูด2ชั่วโมงไม่กระทบการท่องเที่ยวเรือโดยสารไปมาได้นายบัญชารัตนวงศ์นายอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังเกิดฝนตกหนักมาหลายวันติดต่อกันทำให้เกิดน้ำท่วมสะพานคลองใยกี้และรถยนต์และส่งผลให้ประชาชนนั้นเดินทางไปมาไม่ได้แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดความเสียหายและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมแต่เพียง 2-3 ชั่วโมงสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติสะพานได้รับความเสียหายเล็กน้อยโดยเกิดเหตุมาในช่วงเช้าก่อนจะยุติและไม่มีผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวและการเดินทางซึ่งขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วเริ่มมีแสงแดดและเดินทางไปมาระหว่างเกาะกูดและทางจังหวัดสามารถเดินทางไปมาได้ตามปกติส่วนคลื่นลมบริเวณฝั่งไม่น่าห่วงเท่าไหร่และหากออกไปไกลจะมีคลื่นลมแรงขณะที่เรือประมงขนาดใหญ่ยังคงหลบคลื่นที่อ่าวใหญ่จำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามทางอำเภอยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์จึงได้สั่งการให้ท้องถิ่นและอปปร.เตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงด้านนายเดชาธรจันอบนายกอบต.เกาะกูดกล่าวว่าฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำป่าไหลลงมาจากภูเขาและลงมาตามคลองหลายแห่งแต่ที่หนักที่สุดคือคลองใยกีที่น้ำท่วมจนทำให้รถยนต์ผ่านไปมาไม่ได้แต่ท่วมไม่นานนักเมื่อฝนหยุดทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนถนน 2-3 สายที่พื้นผิวเสียหายบ้างแต่ไม่มากและไม่กระทบกับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวธุรกิจประมงและขนส่งชายแดนคลองใหญ่ไม่คึกคักแม้ใกล้วันทำบุญเดือน10ที่ท่าเรือชลาลัยตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรือประมงขนาดใหญ่ที่เดินทางออกไปทำประมงในน่านน้ำกัมพูชาเดินทางเข้าฝั่งที่ท่าเรือเพื่อนำปลาทะเลขายให้กับเจ้าของแพปลาซึ่งมีแรงงานชาวกัมพูชาเร่งคัดปลาทะเลอยู่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีมรสุมเกิดขึ้นทำให้เรือประมงส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางออกมาทำประมงในน่านน้ำได้มากนักมีเพียงเรือประมงขนาดเล็กที่ออกไปทำประมงในทะเลใกล้ฝั่งเนื่องจากเกรงว่าจะมีคลื่นลมแรงและส่วนใหญ่จะจอดอยู่ที่ท่าเรือเพื่อรอพายุสงบส่วนของการขนส่งสินค้าจากจังหวัดตราดไปสู่ประเทศกัมพูชานั้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2557ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอย่างที่ท่าเรือสอกฤตวันที่เป็นท่าเรือขนาดใหญ่แต่ระยะนี้กลับมีสินค้าที่ส่งมาลงท่าเรือที่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นำมามีจำนวนน้อยลงซึ่งผู้ประกอบการบอกว่าสินค้าที่ส่งไปยังกัมพูชานั้นลดลงแม้อยู่ในช่วงต้นเดือนที่จะมีเทศกาลเดือน10ซึ่งชาวกัมพูชาปกติแล้วจะสั่งสินค้าเป็นจำนวนมากแต่พบว่าขณะนี้ยอดของปีนี้มีการสั่งสินค้าที่น้อยลงคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาผลไม้ตราดยังส่งไปขายกัมพูชาได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะมังคุดและสับปะรดในแต่ละวันที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในช่วงเช้าและช่วงเย็นพ่อค้าชาวกัมพูชาจากเกาะกงจะทำการสั่งซื้อผลไม้จากจังหวัดตราดและจันทบุรีเพื่อไปจำหน่ายในประเทศกัมพูชาทุกวันแต่วันนี้ผลไม้ของจังหวัดตราดอยู่ในช่วงปลายฤดูแล้วทำให้มีผลไม้ไม่มากนักเช่นมังคุดที่จังหวัดตราดจะสามารถเก็บได้รุ่นสุดท้ายอย่างไรก็ตามผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีก็มีมาส่งจำหน่ายและส่งที่ตลาดหัดเล็กมากเช่นเดียวกันทั้งนี้ผลไม้ของจังหวัดตราดและจันทบุรีจะส่งไปขายในตลาดพนมเปญเป็นหลักซึ่งสามารถทำกำไรให้กับพ่อค้าที่ส่งไปขายได้ในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท
นอกจากนี้ผลไม้ที่เป็นที่นิยมอีกชนิดหนึ่งก็คือสับปะรดและส้มโอที่กำลังเป็นความต้องการของชาวกัมพูชาโดยจะเห็นได้ว่ามีรถบรรทุกส่งผลไม้เหล่านี้ผ่านไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กทุกวันก่อนจะปิดด่านในเวลา 20:00 นเพื่อขนส่งไปยังตลาดผลไม้เกาะกงและพนมเปญอีกทอดหนึ่งสองสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์ชนสุนัขบาดเจ็บทั้งคู่เมื่อช่วงเย็นวันที่3กันยายน2557ที่บริเวณทางเข้าวัดสุวรรณมงคลตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสภ.เมืองตราดว่าให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บจากสาเหตุอุบัติเหตุรถล้มเองซึ่งมีผู้บาดเจ็บ2รายเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึงพบผู้บาดเจ็บ2รายชื่อนายสมบัติบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายอีกรายเป็นหญิงบาดเจ็บตามร่างกายเช่นเดียวกันแต่มีอาการปวดศีรษะและหลังตกลงมาจากรถศีรษะได้กระแทกพื้นจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดสอบถามนายสมบัติทราบว่าตนเองและภรรยาเดินทางมาจากตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีสุนัขวิ่งข้ามถนนแต่สุนัขกลับย้อนมาทางเดิมจนทำให้พุ่งชนสุนัขจนเสียหลักและล้มลงและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว FWD ประกันชีวิตพร้อมสำหรับทุกอย่างในชีวิตโทร0912426416โดยนายธนสนันแววคล้ายหงแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่า กัมพูชาลาวต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่าปรึกษาต่อวีซ่าฟรีติดต่อคุณฝ้าย0851977480ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดตราด FC ยังน่าห่วงหากบุกภูเก็ต FC แล้วเก็บแต้มไม่ได้เกมการแข่งขันของตราด FC ที่จะเดินทางไปบุกบ้านภูเก็ต FC มีความสำคัญกับทีมเป็นอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันตราด FC แม้อยู่ในอันดับที่13ที่เหนือกว่าภูเก็ต FC และนครปฐมยูไนเต็ดแต่การแข่งขันกับภูเก็ตที่มีแต้มน้อยกว่าตราด FC เพียง1แต้มหากตราด FC แพ้จะส่งผลกระทบต่ออันดับที่อาจตกไปอยู่ในอันดับที่15แทนนครปฐมยูไนเต็ดหากนครปฐมยูไนเต็ดทำชนะพัทยายูไนเต็ดทำให้เกมนี้มีความสำคัญกับทีมตราด FC มากหากไม่สามารถเก็บแต้มได้อย่างไรก็ตามหากตราดสามารถเก็บได้1แต้มก็จะทำให้ตราดยังคงสามารถอยู่ในอันดับเดิมและถ้าสามารถเก็บ3แต้มได้ก็จะทำให้ตราด FC ก้าวสู่อันดับที่11ได้สำเร็จเพราะจะทำแต้มเหนือร้อยเอ็ดยูไนเต็ดและยาสูบศุลกากร FC ที่ต้องแข่งขันกับกัฟสระบุรี FC และนครราชสีมามาสด้า FC และนี่คือโจทย์ที่ยากและมีความสำคัญกับตราด FC เป็นอย่างมากโค้ชโป้งไม่ประมาทบุกภูเก็ต FC สั่งลูกทีมเก็บ3แต้มกฤตสิงห์ปรีชาหรือโค้ชโป้งกุนซือใหญ่ตราด FC เปิดเผยว่าการเดินทางบุกบ้านภูเก็ต FC ถือเป็นเกม
ที่มีความสำคัญกับตราเอฟซีเนื่องจากภูเก็ตเล่นในบ้านและต้องการแต้มเพื่อหนีการตกโซนตกชั้นที่มีความได้เปรียบในการเล่นในบ้านตัวเองส่วนตราเอฟซีต้องเดินทางไกลอาจอ่อนล้าแต่อย่างไรก็ตามต้องตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเก็บแต้มในบ้านให้ได้ทูตณเวียงจันทร์สปป.ลาวร่วมบรรยายพิเศษแนวความคิดในการเสริมสร้างพันธมิตรกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงสู่การค้าในประชาคมอาเซียนให้กับข้าราชการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตราดนายพิษณุจันทร์วิทันเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์สปป.ลาวประชุมร่วมพร้อมกับบรรยายพิเศษแนวความคิดในการเสริมสร้างพันธมิตรกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงสู่คู่ค้าในประชาคมอาเซียนโดยมีนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่จังหวัดตราดเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนายพิษณุกล่าวระหว่างการบรรยายว่าหลายคนมักมีคำถามว่าหากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งจะสรุปได้หรือไม่ว่าอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแรงงานแต่กลับเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อทำตลาดเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพกว่าประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนแต่สิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรประเทศไทยจะต้องสร้างแบรนดิ้งให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าอย่างไรก็ตามจากการที่จังหวัดตราดได้เป็น1ใน5พื้นที่ชายแดนในการส่งเสริมให้เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจในระยะแรกตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นับว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาการลงทุนการประกอบอาชีพการดำเนินการจัดระเบียบสังคมชุมชนซึ่งนับว่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงในเรื่องของรายด้านให้กับประชาชนในพื้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดพัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนนายณรงค์ธีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดดำเนินการจัดขึ้นที่ห้องประชุมร้านสหกรณ์จังหวัดตราดสาขา2โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆกว่า60คนเข้าร่วมโครงการนางสมจิตส่องสว่างสหกรณ์จังหวัดตราดกล่าวว่าในปีงบประมาณนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศรวม90แห่งและมีแผนผลักดันให้สหกรณ์5แห่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าในระดับภาคประกอบด้วยสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดจังหวัดตากสหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัดจังหวัดมุกดาหารสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดจังหวัดสระแก้วชุมชนสหกรณ์การเกษตรสงขลาจำกัดจังหวัดสงขลาและร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราดจำกัดในพื้นที่จังหวัดตราดทั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสหกรณ์กับสหกรณ์รวมถึงยังเป็นระหว่างสหกรณ์กับเอกชนในต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการปรับตัวของสหกรณ์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้าอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นสามารถจะยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์เพื่อรองรับเรื่องดังกล่าวได้ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ด้วยจังหวัดตราดขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขในดำริของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชระดับจังหวัดที่ห้องประชุมตราดสีทองโดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องคณะสงฆ์ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมที่ห้องประชุมตราดสีทองสารกลางจังหวัดตราด
นางดวงจันทร์สุขวิไลวัฒนธรรมจังหวัดตราดกล่าวว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบของบ้านเมืองที่ผ่านมาทั้งจากปัญหาด้านอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมายการแตกแยกทางความคิดการธุรกิจคอร์รัปชันล้วนเกิดจากการขาดสติจิตสำนึกศีลธรรมและคุณธรรมซึ่งมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์จึงได้ร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยรักษาศีล5เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสุขแก่ประชาชนในชาติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชาวประชาเป็นสุขโดยเกิดจากการบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนด้วยการใช้บ้านวัดโรงเรียนหรือบวร.มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนรับสมัครสมาชิกครอบครัวรักษาศีล5ขยายสู่หมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีเป้าหมายให้จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเกินกว่าครึ่งเข้าร่วมโครงการและหมู่บ้านที่มีครัวเรือนเกินกว่าร้อยละ50จึงจะผ่านเกณฑ์ประกาศเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งหากหมู่บ้านใดมีครอบครัวรักษาศีล5มากกว่าร้อยละ80ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดจะได้รับโล่หมู่บ้านรักษาศีล5ดีเด่นจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้เกิดจากการยอมรับของครัวเรือนประชาชนในการเข้าร่วมนับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาด้วยการนำหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอและประชาชนในแต่ละพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล5และฟังธรรมเทศนาในทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระตามวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นปัจจัยเสริมในการช่วยให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ได้เป็นอย่างดีอำเภอคลองใหญ่จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอคลองใหญ่ที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่นายบุญเลิศวรวงศ์ปลัดอำเภอคลองใหญ่รักษาราชการแทนนายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอคลองใหญ่ประจำเดือนก่อนวาระการประชุมนายบุญเลิศได้ทำการมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลให้แก่นางสาวเรวัตพุทธเกศรรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการสงเคราะห์เด็กผู้ได้โอกาสคนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากนั้นนายบุญเลิศได้แจ้งให้กับที่ประชุมทราบว่ามีข้าราชการยกย้ายไปดำรงตำแหน่งคือนายนวรัตน์วงปิ่นเพชรปลัดอำเภอคลองใหญ่ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นจ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยก่อนหน้านั้นทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายนวรัตน์เป็นรักษาราชการแทนนายอำเภอคลองใหญ่และเมื่อนายนวรัตน์ถูกยกย้ายไปจึงมีคำสั่งแต่งตั้งนายบุญเลิศหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอนับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาและในวาระที่4ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบและให้ถือปฏิบัติในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอเพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมณที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ชั้น2นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการสรุปผลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างมาขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึงวันที่28สิงหาคมปรากฏว่ามีนายจ้างทั้งหมดมาแจ้ง343รายมีแรงงานทั้งสิ้น 3,711 รายแยกเป็นชาวกัมพูชา 3,640 รายชาวพม่า70รายและชาวลาว1รายอบต.ไม้รูดทำโครงการอบรมสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกที่อบต.ไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบต.ไม้รูดเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน70คนมีความรู้และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนการจัดอบรมครั้งนี้
อบต.ไมรูดและศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่15ของจังหวัดตราดได้มองเห็นปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนไมรูดจึงได้มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาในการนำเส้นพลาสติกที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาสร้างมูลค่าให้กับประชาชนที่มีเวลาว่างจากการทำงานประจำซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการลดขยะในชุมชนและยังสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของตำบลแมรูดได้อีกด้วยสำหรับการอบรมครั้งนี้มีนางสุรีผ่องสายประธานกลุ่มการตลาดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลแมรูดพร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมรับการฝึกรวมทั้งกลุ่มแม่บ้านได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยขณะเดียวกันมีนางเพชรรัตน์ประเวศเจ้าของร้านบ้านพิซซ่าเป็นวิทยากรในการอบรมอบต.กรงใหญ่จัดโครงการครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ศาลาอบต.กรงใหญ่หมู่5บ้านตะหนึกตำบลกรงใหญ่อำเภอกรงใหญ่จังหวัดตราดนายอาภากรเจริญผลนายกอบต.กรงใหญ่เป็นประธานในการเปิดโครงการครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งมีเรือเอกปรีชากำปั่นหัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน1307นายพงษ์พัชร์ศิลป์รายปลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่นายธนวุฒิธนากิจกำนันตำบลคลองใหญ่ผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่1หมู่5หมู่6และหมู่8ตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมและมีเรือโทพูนศิลป์ชัยสิทธิแสนเป็นหัวหน้าชุดวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความสงบส่วนรื่นฤดีในการอบรมสำหรับโครงการนี้มีการเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงได้มีการสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนและได้ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทำให้โครงการครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดในครั้งนี้จะช่วยเสริมกระบวนการในหมู่บ้านชุมชนทั้งความคิดความรู้การแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่มเพื่อเกิดความตื่นตัวและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านอย่างจริงจังนายอาภากรกล่าวว่าสืบเนื่องมาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีชื่อว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้มีการพระราชทานทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันที่31สิงหาคม2557ซึ่งกองทุนนี้ได้ใช้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังและการให้อภัยผู้ค้าผู้เสพในระดับหมู่บ้านตามแนวทางสันติรวมถึงมีการปฏิญาณตนขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและขอเป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไปพร้อมกันนี้มีการมอบธงครัวเรือนปลอดยาเสพติดจำนวน100ผืนให้กับ4หมู่บ้านอีกด้วยบริษัท Max Inter Network จำกัดเปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดตราดดร.ประกาศสิทธิ์เลิศมุกดาประธานกรรมการบริษัท Max Inter Network จำกัดเดินทางเปิดสาขา Max Inter Network จำกัดสาขาตราดโดยมีนางชนาการด้วงงามหัวหน้าศูนย์สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมบริษัท Max Inter Network จำกัดเปิดทำการเมื่อวันที่15มกราคม2557ที่ผ่านมาโดยจำหน่ายสินค้าในระบบเครือข่ายสมาชิกที่ต้องการให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยระบบการตลาดที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนบนพื้นฐานสินค้าที่มีคุณภาพระบบการฝึกอบรมชั้นเยี่ยมที่จะทำให้สมาชิกสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายภายใต้กลยุทธ์คือขายง่ายระบบง่ายแผนง่ายด้วยปณิธานอันแน่วแน่นี้จะก่อให้เกิดบริษัท Max Inter Network จำกัดบนสโลแกนที่ว่าธุรกิจง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ส่วนสำหรับสาขาที่จังหวัดตราดนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเช่น Max Guta Collagen ที่ช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าผิวพรรณและใบหน้าให้ขาวใสเนียนนุ่มแก้ปัญหาขอบตาดำริ้วรอยร่องแก้มผิวหน้าหมองคล้ำรูขุมขนกว้างสามารถช่วยให้รอยด่างดำรอยสิวดูจางลงรวมถึงยังช่วยแก้ไขปัญหาหยาบกร้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักคาเต้ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากชาเขียวและส่วนประกอบจากธรรมชาติเพื่อการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและป้องกันปัญหาใจสั่นปากแห้งมีกลิ่นปากช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติและช่วยลดความอยากน้ำตาลสัดส่วนกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลดปัญหาความดันโลหิตสูงพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรร้านเส้นผมรับออกแบบทรงผมชายหญิงสระผมซอยผมเซ็ตผมดัดยืดทำสีสปาผมสปาหน้าสปาตัวแต่งหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวหรือแต่งหน้าตามงานต่างๆในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจอย่างแน่นอนโดยช่างผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของทางร้านเส้นผมร้านอยู่ตรงข้ามหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างตราดก่อนขึ้นสะพานสูงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-551-2466หรือที่ Facebook ร้านเส้นผมบุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488และ081-155-5052